คุณธันพิสิทธิ์ครับนับว่าเป็นปีแรกนะครับที่มีการรวมพระอรหันตธาตุรวมทั้ง30รูปซึ่งเป็นพระอรหันตธาตุในยุคปัจจุบันนะครับทั้งอย่างเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชอบหลวงปู่ดุลซึ่งพระอริยสงฆ์เหล่านี้ก็เป็นที่ศรัทธาของประชาชนทำให้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาครับก็มีผู้คนจำนวนมากเดินทางเข้าไปสักการะแล้วก็ไปดูความมหัศจรรย์ของพระธาตุเหล่านี้ครับและภาพที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็นต่อจากนี้ไปนะครับนี่เป็นพระบรมธาตุของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงประทานให้แก่สมาคมสภาองค์กรพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเมื่อ10ปีก่อนครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลานี้ยังมีประชาชนเดินทางไปเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุจำนวนมากครับนอกจากพระบรมสารีริกธาตุกลางท้องสนามหลวงที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับอดีตผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณหญิงสุริพันธ์มณีวัฒน์ซึ่งเป็นผู้เขียนประวัติของพระอริยสงสายหลวงปู่มั่นได้เชิญพระอริยะพระอรหันตธาตุนะครับของพระมหาสาวกเช่นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระอานนท์พระศิวรีพระองคุลิมานซึ่งมีสันฐานและพันธุ์สีต่างๆเช่นเมล็ดถั่วเมล็ดข้าวสารเมล็ดงาเมล็ดพันธุ์ผักกาดพระธาตุบางองค์นะครับใสเหมือนเพชรเหมือนแก้วมุกดาแล้วก็บางองค์มีสีทองอุไรด้วยครับรวมไปถึงพระอรหันตธาตุยุคปัจจุบันทั้ง30รูปเช่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ดุลหลวงปู่ชอบหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่หลุยหลวงปู่เทศและหลวงตามหาบัวเป็นต้นนะครับรวม30รูปให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะด้วยซึ่งพระอริยสงฆ์เหล่านี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปนมัสการบ่อยครั้งเมื่อพระราชทานเพลิงศพแล้วพระอัฐิก็ค่อยๆแปลสภาพเป็นพระธาตุครับคุณหญิงสุรีพันธ์ซึ่งเป็นโยมอุปถากพระวัดป่าพระปราสายธรรมยุทธจึงได้รับพระธาตุจากพระอาจารย์เหล่านี้ครับและในวันนี้ก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสักการะพระธาตุเหล่านี้นั่นก็เป็นเพราะว่ายังคงจดจำวัดปฏิบัติและคำสอนที่ตรงไปตรงมาและยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับซึ่งก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าในยุคปัจจุบันพระสงฆ์ที่เรียกว่าพระอริยสงฆ์แบบนี้หาได้น้อยลงเต็มทีแล้วครับย้อนกลับไปในยุคพุทธกาลนะครับในวันมาฆบูชาในคืนวันเพ็ญเดือนนี้ป่าเวลุวันถูกพูดถึงเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ใช้แสดงพระโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้ากรมศาสนาจึงจำลองป่าเวลุวันมาให้เด็กๆ เยาวชนได้ดูกันครับนี่คือป่าไผ่เวลุวันหรือว่าวัดเวลุวันมหาวิหารนะครับซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาถูกจำลองย่อส่วนมาในท้องสนามหลวงบริเวณนี้ครับเพื่อให้เด็กๆและเยาวชนได้เรียนรู้ซึมซับบรรยากาศสมัยพุทธกาลนายกิษยพงศ์สิริอธิบดีกรมการศาสนาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปปรางแสดงโอวาทปาติโมกข์มาให้ประชาชนได้สักการะบูชาด้วยเพื่อสะท้อนเห็นว่าในครั้งพุทธกาลในวันดังกล่าวนี้นั้นองค์สมเด็จพระเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ซึ่งพระพุทธรูปปางดังกล่าวนี้ก็จะสะท้อนเห็นว่าหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนานั้นในวันนี้องค์ท่านได้ประทานไว้อย่างไรนั่นคือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำดีให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์นี่แหละครับเพื่อสะท้อนเห็นว่าบริเวณเดียวกันนะครับยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมแข่งขันต่อปัญหาธรรมะและสวดมนต์ทำนองสรพันยักษ์ของเด็กๆชั้นประถมขณะที่ประชาชนที่มาร่วมงานบอกว่าบรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อแล้วก็ดีใจครับที่เห็นเยาวชนมาร่วมงานสัปดาห์พระพุทธศาสนามากขึ้นเพราะว่าทุกคนมาถึงนี้เขาก็น่ารักกันหมดเขารู้จักที่จะว่าให้อภัยให้หลบให้หลีกให้ช่วยคนหลายๆคนน่ะเช่นคนแก่คนอะไรพวกนี้ที่พี่เห็นนะดีขึ้นเยอะแล้วก็เด็กเข้ามาเยอะเด็กมาเรียนรู้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีเด็กมีแต่คนแก่เข้ามาหลายปีก็จะเห็นค่ะในเมื่อปี2549นะครับเป็นปีที่รัฐบาลประกาศให้วันมาฆบูชาเป็นวันกตัญญูแห่งชาติด้วยแล้วก็เป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์เพราะว่าหลังจากที่วันวาเลนไทน์ที่เพิ่งผ่านพ้นมามีสถิติของเยาวชนที่เสียตัวกันบ่อยครั้งรัฐบาลจึงหาทางรณรงค์ให้เด็กๆและเยาวชนสนใจพระพุทธศาสนากันมากขึ้นและหลังจากนี้นะครับในเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นสัปดาห์พระพุทธศาสนาครั้งใหญ่อีกครั้งนึงเพราะว่าจะเป็นวันวิสาขบูชาครับขอบคุณค่ะก็เขามีคำพูดติดตลกเล่นๆกันมั้งตั้งแต่วาเลนไทน์นะว่าไงคนโสดมาลงป้ายมาคะเลย ผ่านไปเลย ป้ายวาเลนไทน์มาถึงป้ายนี้พอดีนะคะมาค